ริ่มเลยครับสวัสดีครับผมสามารถรจนวิเชียนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชนสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดนครพนมนะครับครับสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมการพัฒนาชนในครั้งนี้ที่ The Legacy River Quay Resort นะครับผมมีความรู้สึกประทับใจนะฮะที่ได้มาซึ่งผมเห็นว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่สามารถที่จะดูแลสุขภาพนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเรานะครับกลุ่มข้าราชการซึ่งเราได้ทำงานตากตำทำงานกันมาเป็นเวลานานไม่มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเพราะจาก3วันที่มาอยู่ที่นี้นะครับพวกเราได้เห็นว่าในเรื่องของการรับทานอาหารคุณภาพสุขภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้รับในเรื่องของการออกกำลังกายตอนเช้านะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการนั่งสมาธิการ เป็นรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราได้บรรยากาศที่ดีมากนะครับก็อยากฝากนะครับว่า อยากให้โครงการนี้อยู่กับพวกเราไปนานๆสำหรับข้าราชการพลเรือนข้าราชการดีเด่นหรือไม่ดีเด่นก็แล้วแต่นะครับเชิญชวนให้พวกเราชาวพัฒนาชนทุกคนนะครับได้ไม่มีโอกาสมาสัมผัสนะฮะในบรรยากาศแบบนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชนนะครับที่ได้จะทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยสดชื่นมีบรรยากาศแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะพัฒนางานในกรมการพัฒนาชนของเราต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ